มากำปั้นเหล็กสู้เทียนโชคือไม่มีอะไรไหนบอกว่าชนะชั่วคำไม่ใช่เหรอแพ้แล้วเนี่ยว้าวอะไรใช้หอกกับอะไรหอกกับดาบคู่อันนี้เขาคุยอะไรกันไม่มีมาภาพหลังของฉันชักจะหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนที่สู้กับตัวพระเมื่อกี้พวกนายรู้ไหมว่าฉันเห็นใครฉันเห็นท่านโคโคเรียยืนอยู่อีกด้านของสังเวียนยังอยู่อีกด้านของสังเวียนและเรียกท่านน้ำแข็งที่เหมือนกับมีดมาสู้กับฉันดูท่าน่าจะหนักจริงๆนะเนี่ยผู้พิทักษ์สูงสุดอาจมาเพื่อคุ้มครองนายก็ได้ฉันก็คิดอย่างนั้นนี่ไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่มาจากเขาจะช็อกแล้วอ๋อฮอกรู้แล้วต้องเป็นพ่อคนขององค์กรตั้งใจแต่งตัวเป็นผู้พิพากษาผู้พิทักษ์สูงสุดเพราะอยากให้พี่ไม่กล้าสู้ด้วยแน่ๆเลยจากนี้ไปจะเป็นช่วงพักการแข่งขันตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการอะไรพวกก็แข่งขันลูก้าก็ถือโอกาสดีพักผ่อนสักหน่อยแล้วกันนะก็ควรจะพักสักหน่อยจริงๆนั่นแหละยังไงฉันก็ไม่ใช่คนเหล็กพอพูดถึงคนเหล็กแล้วท่านฮุกสายดาร์กทำไมถึงมาอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะแล้วสวอล็อกไปไหนสวอล็อกบอกว่าเขาต้องไปเก็บตัวอย่างข้อมูลและให้ฮุกมารอเขาที่นี่และห้ามรบกวนการแข่งขันของพี่ลูก้าฮุกน่ะเป็นเด็กดีและอยู่ตรงนี้คนเดียวตลอดเลยเก็บตัวอย่างข้อมูลช่างเธอนี่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันควรกังวลเดโร่ฉันคิดว่าไม่ควรปล่อยให้อาการของฉันยืดเยื้อต่อไปแต่ว่าไปหาหมอในเซนโชยังไงล่ะไปที่เอาเคมีคอมมิชชั่นกันเถอะฉันรู้จักคนที่นั่นขอร้องล่ะหวังว่าทักษะของแพทย์ของพวกเขาจะยอดเยี่ยมพอๆกับนาตาชานะมาเดโร่ช่วยอะไรหน่อยสิพาลูก้ามาที่ Divination Commission ที่ได้ไหมฉันคิดว่าเขาน่าจะไม่รู้ทางทำไมถึงมาทักฉันล่ะแต่ได้แต่ทำไมแต่ไปทำอะไรที่ Divination Commission เหรอเรื่องนี้เกี่ยวกับอีกอร์รบกวนฝากบอกเขาที่ Divination Commission บอกว่าที่อยู่ที่เรามาจริงๆแล้วมันคือเจตบัคครับซึ่งนายก็น่าจะรู้จักว่าคืออะไรข้างในบีมได้เกี่ยวกับอีกออยู่คิดว่าลูก้าต้องสนใจแน่ๆฉันจะรอพวกนายอยู่ที่ Divination Commission นะเป็นสถานที่ที่ใช้ทำอะไรเหรออธิบายง่ายแล้วกันนั่นเป็นแผนกรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเซียนโชปกติหน้าที่หลักก็คือทำนายอนาคตน่ะทำนายอนาคตเป็นแผนกที่ยิ่งใหญ่สูงส่งขนาดนี้เลยเหรอตอนแรกฉันนึกว่าลิงไม่ถนัดเรื่องเข้าสังคมซะอีกแต่ดูเหมือนว่าก็แค่ไม่ชอบเข้าสังคมเฉยๆสินะพวกเราควรทำอะไรต่อไปดีล่ะไปหาหมอก่อนหรือว่าไป Divination Commission ก่อนฉันก็คิดแบบนั้นถ้าภาพหลอนหนักมากๆเข้าก็ไปหาหมอแต่เนิ่นๆจะดีกว่านะฮุกไปด้วยฮุกไปด้วยคุณสมบัติบอกไว้แล้วไม่ใช่เหรอห้ามท่านฮุกฝ่ายดักรบกวนพวกข้าแข่งขันลูก้าน่ะแต่ว่าที่นี่
แต่ว่าที่ห้องพักน่าเบื่อมากที่นาเล็กก็เล็กแถมยังน่าเบื่อในที่เล็กๆแบบนี้ฮุกแสดงฝีมือไม่ได้ด้วยซ้ำเอาแบบนี้ไม่ฉันฮุกแต่ดักฉันพาไปกินของอร่อยๆที่ตอกอูรัมดีไหมล่ะเคยกินเค้กอะไรต้องโลตัสเค้กที่ทำให้ส่งเสียงร้องได้หรือยังยังไม่เคยเลยมันคืออะไรเหรอถ้าท่านทงได้กินก็ฮุกจะยกย่องให้คุณเป็นหัวหน้าหน่วยสำรวจอาหารของแก๊งตุ๊กตนงั้นพวกเราออกเดินทางกันเลยเถอะคุณคาเมเลียช่างอ่อนโยนจริงๆไม่ทันไรก็เข้ากับฮุกได้แล้วเอาล่ะเซโร่พวกเราออกเดินทางกันบ้างเถอะมาここが探偵室なんだな。この場所全体が病院ってことなのか？ที่นี่เหรอเอาเคมีคอมมิชชั่นทั้งหมดนี่คือโรงพยาบาลงั้นเหรอใหญ่เกินไปไหมเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลหรอกแต่เป็นสถาบันวิจัยมากกว่าที่นี่เป็นหน่วยงานที่มีสถานะต่ำที่สุดแล้วไอ้ยาบูบี้医学の研究所みたいな場所なのか？直接こんなところに連れてきてくれるなんて、お前は本当にすごいやつだな。ที่นี่คือสถาบันวิจัยการแพทย์งั้นเหรอพาฉันมาหาหมอถึงที่นี่เชี่ยวร่างร้ายกาจจริงๆนะนายเนี่ยこの貼り薬を何枚か貼っておけば大丈夫ですよ。แปะแก้ปวดพวกนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะนั่นคุณซูชางไม่ใช่เหรอทำไมเธอก็อยู่ด้วยล่ะมาซูชางบังเอิญจังเลยคุณก็มีปัญหาด้วยเหรอพูดอะไรอย่างนั้นเนี่ยคุณน่ะสิที่มีปัญหาทำไมน้องเดือดจังวะไอ้เหี้ยแพทเดือดขอโทษขอโทษฉันหมายความว่าคุณก็มาหาหมอเหมือนกันเหรอตาหรอกฉันมาสั่งยาแก้ปกช้ำให้พี่น้องคราวไหนพวกนั้นน่ะขอโทษทีฉันลงมือหนักเกินไปนี่เป็นการแข่งขันแบบแฟร์โทษใครไม่ได้หรอกทำยังต้องขอบคุณคุณลูก้ามากกว่าอีกพวกเขาชื่นชมฝีมือของคุณมากก็เลยบอกว่าจะขยันฝึกฝนด้วยละเซโร่พวกเราได้เจอกันอีกแล้วนะแล้วคนข้างๆคุณคือผู้เข้าแข่งขันพิธีดลยุทธ์น่ะแขกจากแขกต่างแดนจากคนร้ายที่ทำร้ายเรานะสวัสดีฉันชื่อลูก้าเป็นเพื่อนของเซโร่มาจากบรบอกและเป็นผู้เข้าแข่งขันในพิธีดลยุทธ์ครั้งนี้น่ะขอโทษนะฉันไม่เคยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่แต่ก็ยินดีต้อนรับสู่โลโฟนะคุณลูก้าคุณจะมาตรวจอาการใช่ไหมเรื่องนั้นอาจจะแปลกๆอยู่บ้างลูก้าเราเรื่องที่เห็นภาพหลอนน่าสนใจลองฉายภาพลองฉายภาพตรวจดูก่อนละกันเพื่อยืนยันว่าสมองเกิดความเสียหายทางเนื้อเยื่อหรือเปล่าพวกนักสู้นะมักจะมีปัญหาคล้ายๆกันเสมอนั่นแหละเกี่ยวอะไรกับเนื้อเยื่อด้วยล่ะเหยื่อทำให้สมองป่วยได้ด้วยเหรอความเสียหายทางเนื้อเยื่อต้องหากมันหมายความว่าจะอธิบายยังไงดีล่ะจริงๆมันก็คือการที่สมองเสียหายนั่นแหละสมองเสียหายโดนต่อยเยอะเกินไปค่ะว่าจะเจอในเมื่อคุณมาถึงเอาเคมีคอมมิชชั่นแล้วฉันก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถอยู่นิ่งๆอย่าขยับนะ3 2 1 Stay still นี่ไม่ใช่การถ่ายรูปหมูสักหน่อยแล้วทำไมพวกมันต้องมาอธิบายอะไรตรงนี้เนี่ย
ผู้อำนวยการเห็นอะไรบ้างมีทางรักษาใช่ไหมสมองของเขามีเงามืดที่ใหญ่มากๆหรือว่าจะฉันยังหนุ่มอยู่เลยฉันยังไม่อยากตายไม่เป็นไรนักลูก้าพวกเราจะรักษาเต็มที่ไม่ใช่ใช่คือเขียนฉันต้องรักษาตัวอย่างสุดกำลังเพื่อเอาชนะโรคร้ายให้ได้เงาสีดำนั่นน่ะตาเหมือนมือฉันเลยฮะดูเธอสิมาชู2นิ้วใส่ซะอย่างนั้นก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่ถ่ายรูปหมู่กูว่าหลอนน่ะหลอนหมู่ไอ้เหี้ยดูจากภาพแล้วสมองของคุณมันจะไม่มีปัญหาอะไรคุณลูก้าช่วงนี้คุณได้กินอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมขอฉันเรียกก่อนตอนที่เพิ่งมาถึงเซนชูก็กินพวกของขึ้นชื่ออย่างซุปเนื้อน้ำมันพริกไก่ผัดพริกหมู3ชั้นผัดต้นกระเทียมรากบัวยัดไส้ทอดน้ำแร่จากสเกเลตอนมังบีนโซดาหลังจากแข่งขันเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่ออาหารของฉันก็เริ่มโหดที่ขึ้นจะเป็นเพราะพวกข้าวกล้องข้าวโพดบักวีตอกไก่ต้มเนื้อน่องลายต้มเนื้อปลาต้มกุ้งต้มนี่เลี้ยงหมูหรือไงเนี่ยคุณลูก้าคุณบอกฉันมาตรงๆเถอะซีโร่กำลังทรมานคุณอยู่ใช่ไหมฉันจัดการให้คุณได้นะฉันจะทำให้ตัวช้างปั่นจัดไปเปล่านะตอนนี้เป็นช่วงแข่งขันฉันเลยต้องควบคุมเรื่องอาหารการกินน่ะเลยไม่กล้ากินอะไรซีโร่ถึงแม้ปริมาณอาหารจะน่าตกใจแต่ก็ไม่มีอะไรที่กินแล้วไม่ดีต่อสมองนะจริงด้วยหลังจากแข่งกับคุณซูช่างฉันก็ดื่มสวีทครีมโซดาไปขวดหนึ่งเหมือนว่าก่อนหน้านี้ฉันจะเริ่มเกิดภาพหลอนแล้วนะสวีทดีมโซดาฉันน่าจะเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคุณอยู่ที่ต่างแดนจะรู้สึกเครียดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาพอมีสภาพจิตใจที่ว้าวุ่นแบบนั้นแล้วดื่มสวิตโซดาลงไปก็เลยยิ่งแย่ลงน่ะในเครื่องดื่มนั้นใส่สารความทรงจำไว้ไม่น้อยเลยเดิมใช้สำหรับการกระตุ้นการนอนหลับฝันเพื่อให้เกิดฝันดีติดต่อกันแต่มันกลับทำให้ความไม่สบายใจของคุณขยายใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายก็ชักนำให้เกิดภาพหลอนขึ้นขั้นรุนแรงขอโทษนะคำพูดเมื่อกี้ฉันฟังไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอาการแบบนี้ไม่มียารักษาหรอกความหมายของฉันคือคุณไม่จำเป็นต้องทายาหรือแค่ไปเดินเล่นในโหลฟูให้เยอะๆเพื่อรับแรงกระตุ้นจากสิ่งใหม่ๆและไม่ดื่มสวิตริมโซดาอีกใช้เวลาไม่กี่วันอาการของคุณก็จะค่อยๆหายไปเองラフの街をたくさん散策してグッドドリームソーダはもう飲まないんですよ。ダンレンのロフをให้เยอะๆไม่ดื่มสวิตดรีมโซดาโอเคคุณหมอฉันจะจำคำแนะนำนี้ไว้เอาไว้จู่ๆฉันก็นึกขึ้นได้มีของเล็กน้อยที่พอจะช่วยแก้อาการของคุณได้อยู่นะรอสักครู่ของเล็กน้อยที่แก้อาการของฉันได้งั้นเหรอมาレイサさんはこの薬が一番速効性があるって言ってたけど。ท่านหลิงชาบอกว่าแผ่นแปะพวกนี้ได้ผลเร็วที่สุดแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องแข่งต่อแล้วนี่นาจะไหวหรือเปล่าเนี่ยพวกเธอตกรอบแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ยังมีการแข่งขันอื่นอีกเหรอไม่มีนะพวกนายไม่รู้เหรอพิธีโดนยุดมีระบบพื้นที่ขวัญใจมหาชนอยู่ด้วย
จะได้รับความนิยมมากพอในโหวตออนไลน์ผู้เข้าแข่งขันและทีมที่ตกรอบก็จะได้เข้าร่วมศึกคืนชีพและกลับเข้าสู่การแข่งขันอีกครั้งไงล่ะสุชโชทีมเตะสนนั้นยิ่งขี้ก้อนหรอกที่แท้ทีมของคุณสุชางก็ได้รับความนิยมสูงมากเลยสินะหลักๆ ก็เพราะฉันมีเพื่อนรักอยู่ทั้งคนไงล่ะเจ้าหนูกุ้ยไปช่วยขายพวกเราในโลกออนไลน์ให้คะแนนความนิยมก็เลยพุ่งขึ้นมาทันทีเหมือนทะเหนือภูเขาสาบานและทะเลรักนิรันดร์เลยยังไงล่ะภูเขาคำรามทะเลคุ้มข้างหรือเปล่าภูเขาสูญสิ้นทะเลเหือดแห้งนายเข้าใจว่าฉันจะสื่ออะไรก็พอแล้วน่ะมันดูฉลาดขึ้นว่ะเฮียปกติมันดูบ้องบ้องอะแต่มันยังรั่วอยู่นะเอาเป็นว่าเพราะความพยายามของเจ้าหนูกุ้ยซูชางคนนี้ก็เลยกลับมาอีกครั้งแล้วไม่เร็วเลยการมีเพื่อนที่พึ่งพาได้เป็นเรื่องที่โชคดีที่สุดในโลกจริงๆคุณลูก้ารีบมาดูทางนี้เร็วนี่คือวิธีรักษาด้วยทัชพิงที่ฉันเตรียมมาให้คุณแม่เจ้านี่มันอะไรกันขอจับหน่อยสิแม่เจ้านี่มันอะไรกันขอจับหน่อยแม่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 ว้าวน่ารักจังเลยเจ้าตัวน้อยเหมือนหมั่นโถแล้วสตรอเบอรี่เลยแม่แม่เจ้าตัวน้อยดูช้างต้องพูดดีต่อยแมวอ่ะแต่มันต้องแย่งเล่นมั่งดีได้เจอเจ้าตัวน้อยที่น่ารักแบบนี้ยังไงฉันก็ทำตัวสำรวมไม่ได้หรอกนะนี่เป็นทัศพิงของเซนชูชุมหมิงนิสัยอบอุ่นอ่อนโยนรสชาติหวานแต่กินไม่ได้นะมันจะช่วยรักษาฉันได้เหรอเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกินกินรักษาความทรงจำเพื่อดำรงชีพถ้าได้นอนกอดก็จะเพิ่มคุณภาพการนอนหลับและรักษาอาการนอนไม่หลับรวมถึงบรรเทาอาการเศร้าวิตกกังวลได้อีกอย่างทุกพิงยังชอบภาษาความทรงจำที่มีรสจัดพวกนั้นมากยิ่งคุณวิตกกังวลเจ้านี่ก็ยิ่งกินอย่างมีความสุขเลยใช่ไหมล่ะเจ้าหมูน้อยเจ้าหนูน้อยเมี่ยม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 โอ้ยฟังดูพิเศษมากเลยราคาเท่าไหร่เหรอไม่ต้องห่วงทุกพิงตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงส่วนตัวของฉันถ้าจะให้คุณยืมในฐานะอุปกรณ์รักษาก็ได้แต่คุณต้องดูแลให้ดีๆนะขอบคุณมากจริงๆตลอดทางมานี่ฉันได้รับความช่วยเหลือจากคนในสาพันไม่น้อยเลยฉันจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนคือว่าถ้าสองคนอีกเดี๋ยวจะมีธุระอื่นที่ต้องไปทำอีกใช่ไหมถ้าแบกเจ้าหมูนี่ไปด้วยคงจะไม่สะดวกมากแน่ๆเลยใช่ไหมเธอจะทำอะไรเธอชอบทุบพิงของพวกเราใช่ไหมล่ะทำไมล่ะให้ฉันจับหน่อยไม่ได้หรอพวกเราพวกนายไปทำธุระก่อนเถอะฉันกำลังจะไปเอายากลับไปให้พวกลูกทีมที่เรือประชันคมดาบพอดีฉันน่ะเป็นถึงคราวนั้นใช่ไหมนะถ้ามีคนตกทุกข์ได้ยากต้องช่วยเหลือแล้วมันทำความดีด้วยไม่รีรอสิส่วนทุสพิงตัวนี้น่ะฉันช่วยอุ้มกลับไปที่ห้องพักผ่อนให้พวกนายได้นะ
ฉันแค่จะอุ้มเจ้านี่ไปเท่านั้นไม่มีทางเอามาเป็นของตัวเองแน่นอนได้แน่นอนคุณซูชางคุณก็มาเล่นกับเจ้าหมูนี่ได้ตลอดเสมอนะเยี่ยมเลยขอบคุณนะคุณลูก้าน้องหลับไปแล้วไอ้มานี่มาเด็กดีซูสฟิงตัวน้อยๆแบบนี้ถ้าเกิดมาก็จะโดนพี่ซูชางกินเกลี้ยงซะแล้วพอกมีกลัวก่อนจะหนีไปถ้าทำแบบนั้นเหมือนเซเล่ตอนที่เห็นหมีพุ่งหิมะครั้งแรกเป๊ะเลยดูหมอทุกพิงจะไม่ใช่แค่ทำให้คนฟื้นคืนสติได้แต่ยังได้คนเสียสติได้ด้วยสินะก็ถือว่าเป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจทีเดียวถ้าทั้งสองคนไม่ได้ต้องการอะไรอย่างอื่นแล้วงั้นฉันขอตัวไปก่อนแล้วกันนะขอบคุณสำหรับทุดพิงของคุณนะฉันจะดูแลให้อย่างดีแน่นอนพวกเราเสียเวลาอยู่ที่อัลเคมีคอมมิชชั่นมาไม่น้อยแล้วหวังว่าจะไม่ทำให้ลิงกับคนของ Divination Commission รอนานเกินไปนะมาวิวมิโรลิงค์ดานั่นลิงค์อยู่ที่นั่นพวกเราก็รีบไปหาเธอกันเถอะลูก้ามาแล้วเหรอนี่เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆฉันไปดูคนเล่นหมากกันอยู่ที่จตุรัสสุดท้ายก็ได้รู้จักกับผู้หญิงใจดีคนหนึ่งเธอบอกว่าสามารถช่วยฉันซ่อมเจดอาบาคัสที่พวกเราเอามาได้แต่เมื่อกี้เธอถูกผู้พยากรณ์คนอื่นเรียกไปแล้วจนป่านนี้ยังไม่กลับมาเลยก็เลยทิ้งเธอไว้คนเดียวนะผู้หญิงคนนั้นทำเกินไปหน่อยหรือเปล่าฉันจะไปตามฝ่ายนั้นกับมาเลยงั้นฉันไปตามกลับมาให้ละกันขอบคุณนะช่วยได้มากเลยผู้หญิงคนนั้นน่าจะอยู่ทางนั้นแหละเธอกำลังเล่นเกมอะไรสักอย่างกับผู้พยากรณ์คนอื่นๆอยู่ไอ้เหี้ยพวกนี้แอบอู้งามมานั่งเล่นเกมเหรอประธานชิงฝีมือเธอเก่งขึ้นทุกวันเลยนะที่ไม่ค่อยตั้งใจทำงานเพราะมัวแต่เล่นเกมสิท่าคนที่ชอบสร้างเรื่องใน Dimension Commission มีหน้ามาว่าฉันด้วยเหรอเป็นเธอจริงๆด้วยสินะประธานชิงโอเคซิโร่ขอโทษทีเล่นเพลินไปหน่อยจนไม่ได้ดูเวลาเลยนั่นมันซิโร่ไม่ใช่เหรอในวงการของเราคุณดังมากเลยนะฉันว่าถึงอยู่นอกวงการฉันก็ดังอยู่แล้วล่ะวงการอะไรของพวกคุณทุกคนในวงการเสาะแสวงต่างก็รู้จักคุณกันทั้งนั้นนั่นก็คือวงการผู้ชื่นชอบสอแสวงแห่งวิถีน่ะฉันได้ยินว่าคุณแค่ใช้สอแสวงแห่งวิถีก็ปราบพิรูบิที่สิงอยู่ในร่างของท่านผู้พยากรณ์สูงสุดได้แล้วนี่ถือเป็นช่วงเวลาทองคำที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบ300ปีนับตั้งแต่สอแสวงแห่งวิถีถือกำเนิดขึ้นมาเลยทั้งนี้เป็นผลงานของชิงเช่ซะส่วนใหญ่น่ะน่าจะไม่มีการรายงานความจริงของเรื่องนั้นนี่นะแต่ประธานชิงบอกว่าครั้งนั้นเป็นผลงานของคุณหมดเลยนะเอาล่ะฉันกับซีโร่มีธุระต้องไปทำขอตัวก่อนนะไว้ครั้งหน้ามาเล่นด้วยนะไม่ได้ยังไปไม่ได้ตกใจหมดเลยเธอจะทำอะไรเนี่ย
กว่าจะได้เจอบุคคลระดับตำนานของวงการเสาะแสวงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้หรอกคุณซีโร่เล่นเสาะแสวงแห่งวิถีกับฉันสักตาสิไม่งั้นฉันจะไปหาเงินฉันจะให้คุณพาประธานชิงไปหรอกนี่เธอจับคนเป็นตัวประกันงั้นเหรองั้นฉันไม่ต้องการชิงเช่คนนี้แล้วเชิญเอาไปได้เลยนี่นายมีชิงเช่คนไหนอีกเล่นกับความสักตาเถอะฉันว่าเจ้าตัวคงไม่ปล่อยให้โอกาสที่ได้เอาไปโม้ในวงการหลุดมือไปหรอกงั้นก็มาเล่นกันสักตาเลยพร้อมจะประลองโอ้ยกูจะคุยกับชิงเจ๋อเนาะจบแล้วยังไงลิงก็รอฉันมานานแล้วก็ไปหาเขาก่อนสิมารีบเล่นกันมาเย่อ๋อไอเนี่ยที่เล่นตอนไอโคสวนโดนจับปะนะโดนสิงเออสมกับเป็นซีโร่จริงจริงเลยไม่ทันไรก็แก้เป็นสนามที่ฉันตั้งไว้ได้แล้วพอได้เริ่มเล่นแล้วก็จะคลั่งจากนั้นก็จะลืมสิ้นทุกอย่างรวมถึงความรู้สึกและชีวิตใน Divination Commission พวกเราจะเล่นเกมที่ยิ่งใหญ่และแกร่งกล้าและเร่าร้อนอย่างสอดส่องแห่งวิถีนี่แหละพอได้หรือยังพวกเราไปละถ้าพรุ่งนี้ว่างเดี๋ยวจะมาเล่นด้วยนะเดี๋ยวก่อนซีโร่จริงๆช่วงนี้วงการสอดแสวงของเราก็อาศัยช่วงวิธีดวลยุทธมาจัดกิจกรรมใหญ่เหมือนกันไม่ใช่แค่คนในโหลฟูเท่านั้นนะเรายังมีคนคอเดียวกันจากที่อื่นของเซียนชูมาด้วยไม่น้อยเลยคุณน่าจะเห็นโฆษณาของพวกเราในหนังสือพิมพ์แล้วถ้าสนใจก็มาเข้าร่วมได้ถ้าคุณมาช่วยร่วมแล้วก็กิจกรรมใหญ่ครั้งนี้ครั้งแรกของพวกเราก็จะถือว่าเป็นประสบความสำเร็จแล้วถ้ามีเวลาฉันจะเข้าร่วมแล้วกันเยี่ยมไปเลยพวกเราจะรอนะคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมว่านายจะดังมากๆในวงการแปลกๆแบบนี้この人があるか?เพื่อนคนนี้คือลูก้านี่พูดถึงสินะฉันได้ยินชื่อมานานแล้วช่วงนี้ก็เห็นคนอยู่ในข่าวบ่อยๆเลยด้วยส่วนชาชื่อสิงช่วยเป็นผู้พยากรณ์ของ Divination Commission น่ะลิงบอกฉันแล้วล่ะเธอยังบอกด้วยว่ามีของโบราณหายากอยู่กับมือและอยากให้ฉันลองดูว่าจะซ่อมได้ไหมตอนที่ที่เห็นก็รู้เลยว่าเป็นเจดอัมพคัตแถมยังเป็นรุ่นเก่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเพราะสงสัยฉันเลยจัดการกู้คืนข้อมูลมันอะเธอเป็นฝ่ายทำเองเลยเหรอนี่ไม่ใช่ชิงเช่ที่ฉันรู้จักบอกตามตรงแล้วกันท่านผู้พยากรณ์สูงสุดกับไปทำธุระที่บ้านเกิดในอยู่ชิงแต่ก่อนไปยังแยกข้อมูลตารางตั้งเยอะตั้งแยะไหมฉันอ่านจนตาจะแตกอยู่แล้วตอนนี้มีโอกาสมาวางอยู่ตรงหน้าฉันที่เพื่อสอบเอกสารประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้แล้วก็ว่ากันตามตรงแล้วงานแบบนี้ก็ไม่ใช่การอู้งานสักหน่อยแถมยังได้เห็นเรื่องราวใหม่ๆด้วยแล้วทำไมจะไม่ทำล่ะจริงๆฉันซ่อมแซมข้อมูลส่วนหนึ่งแล้วแต่ลิงบอกว่าต้องให้ลูก้าดูเป็นคนแรก
เพราะเจ้าของเจดบาคัตชิ้นนี้เป็นไอดอลของคุณพูดได้ถูกต้องเลยขอบคุณนั่นลิงงั้นพวกเราก็ดูกันเลยเถอะเชื่อฉันสิด้วยฝีมือแบบนี้ของนายต่อให้เข้าร่วมการแข่งลาดตะเวนดวงดาวก็ต้องสร้างชื่อเสียงได้แน่นอนทั้งเงินรางวัลทั้งชื่อเสียงสิ่งที่คนอื่นใช้เวลาทั้งชีวิตก็ยังไขว่คว้ามาไม่ได้แต่นายแค่ยกมือขึ้นก็คือมันมาได้แล้วเอาชนะได้ฉันย่อมดีใจอยู่แล้วแต่ฉันอยากให้คนอื่นๆได้ฟังคำพูดหลังจากแข่งขันของฉันมากกว่าฉันรู้ว่านายอยากจะทำอะไรฉันได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นกับบ้านเกิดของนายมาบ้างแล้วจริงๆแล้วกองทัพของเจ้าบ้านานกนั่นประจมตีโลกมาหลายแห่งแล้วเพราะงั้นฉันเลยต้องเตือนนายก่อนว่าผู้ชมเขาจ่ายเงินค่าตัวเพื่อซื้อความตื่นเต้นร้าวใจพวกเขาคงไม่สนใจฟังเรื่องเขย่าขวัญของนายหรอกอีกอนายมหัศจรรย์มากจริงๆนะพวกเขาแข่งขันจากดวงดาวชายขอบที่ฝ่าฟันมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศของเพียร์พอยต์ได้นับรวมจากที่ผ่านมาแบบสุดๆก็ยังมีไม่ถึง30ไม่มีไม่ถึง10คนเลยเจ้าหนุ่มดีใจหน่อยสิฉันเป็นแค่สิ่งที่สร้างความบันเทิงให้พวกเขาดูสิว่าฉันทำลงไปตัดแขนดีๆของตัวเองทิ้งแล้วเปลี่ยนมาใช้แขนเทียมขององค์กรแทนทั้งหมดก็เพื่อให้การแข่งขันนี้อันตรายและเร้าใจขึ้นเท่านั้นถึงแม่เห็นสภาพของฉันตอนนี้ถ้าแม่เห็นสภาพของฉันตอนนี้ท่านต้องเสียใจมากแน่ถ้าแม่ของนายเห็นเงินรางวัลที่นายได้รับในตอนนี้เธอต้องเข้าใจนายแน่เงินรางวัลของฉันสามารถซื้อกองทัพได้หรือเปล่าถ้าอยากซื้อทหารรับจ้างพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานสักกลุ่มหนึ่งนายต้องรักษาแชมป์ให้ได้อย่างน้อย20สมัยแถมยังต้องรับโฆษณาอีกนับไม่ถ้วนนายจะทนได้ถึงตอนนั้นหรือเปล่าล่ะและบ้านเกิดของนายจะทนได้จนถึงตอนนั้นด้วยไหมบรรยากาศอึมครึมจังทุกคนไม่พูดอะไรหรอเป็นเรื่องที่หนักหนากว่าที่คิดไว้ซะอีกอีก็ออกจากดาวบ้านเกิดไปก่อนที่กองทัพแอนติเมเตอร์จะเข้ารุกรานหลังจากนั้นเขาก็เขาร่วมการแข่งต่อสู้ของที่ต่างๆในจักรวาลพอได้รับชัยชนะเขาก็จะกล่าวคำพูดกับผู้ชมโดยหวังว่าจะช่วยทำให้ผู้คนตื่นตัวกับเรื่องกองทัพแอนติเมนทัลและช่วยเหลือบ้านเกิดของตัวเองได้เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆน่าเสียดายที่จักรวาลกว้างใหญ่เกินไปและเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากดาวดวงเดียวก็เบาเกินไปด้วยขอโทษนะเมื่อกี้ฉันไม่ควรใช้คำพูดเหลอะหลอนแหละแบบนี้มาเรียกสิ่งนี้ว่าเรื่องราวใหม่ๆเลยไม่เป็นไรอย่างไรก็กลายเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ไปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงเวลาที่ผ่านมาตั้ง700ปีแล้วไม่นึกเลยว่าจะได้ยินเสียงของอีกอตัวจริงด้วยฉันดีใจมากเลยค่ะข้อมูลส่วนนี้ไม่ได้เอ่ยถึงสาพันเซนชูเลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเข้ามาถึงโหลฟูได้ยังไงกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้ข้อมูลต้องแซมมาได้
ก็มีแค่เท่านี้แหละฉันน่าจะยังกู้ข้อมูลได้อีกหน่อยแต่คงต้องใช้เวลา 2-3 วันบางทีข้อมูลนั้นอาจจะบอกพวกเราได้นะว่าทำไมเขาถึงมาที่เซนชูไว้ถ้ามีความคืบหน้าอะไรใหม่พวกเราจะแจ้งทันทีนะช่วงนี้ฉันจะอยู่ที่ Divination Commission ก่อนนะประกาศซ่อมแซม7บาคัตยังมีบางอย่างที่ต้องให้ฉันช่วยอยู่ฉันจะซ่อมแซมข้อมูลใน7บาคัตให้ได้มากที่สุดเลยแต่คงต้องใช้เวลาสักหน่อยนะกลับไปก่อนเถอะฉันอยากเดินเล่นคนเดียวสักหน่อยเมื่อกี้ที่เอาเคมีคอมเมชั่นเขาน่าจะสั่งยาให้นายด้วยนะ先生はもっと街の中を歩いていろんなものを見ろって言ってただろหมอคนนั้นให้ฉันเดินเล่นในเมืองเพื่อเปิดโลกให้มากมากนะもっとこう一人で辺りを散策したら大都会に対する恐怖もไปตามถนนคนเดียวแบบนี้แหละรอบก็อาจจะเอาชนะความกลัวเมืองใหญ่ของตัวเองได้หลายวันก่อนตอนที่เพิ่งมาถึงโลปูก็ทำเอาฉันตกใจมากจริงๆยังไงจากนี้ไปฉันก็ต้องเป็นเหมือนอีกอร์ที่ต่อสู้ผู้ระบอกและนำแต่อยู่ในแต่ละแห่งของจักรวาลเพราะงั้นจะกลัวจนเกิดภาพหลอนทุกครั้งไม่ได้หรอกนะหลงทางอีกแล้วถนนหนทางในเมืองใหญ่หน้าตาเหมือนกันหมดถ้าอยากดื่มชาสักแก้วก็ยังลำบากขนาดนี้เลยลูก้าก็มองโลกในแง่ดีสินี่คือโอกาสที่ดีจะฝึกทักษะการถามทางของนายไม่ใช่หรอลองหาหนุ่มน้อยที่อยู่ตรงนั้นดูแล้วกันお兄さんって呼んでもいいか？ถามฉันเหรอถ้าคุณไม่ใช่พวกเผ่ายืนยาวฉันก็เดาว่าเราน่าจะอยู่พอๆกันนะคุณอาจจะคุณอยากฮะถ้าฉันไม่ใช่พวกเผ่าหัวยืนยาวฉันเดาว่าเราน่าจะอยู่พอๆกันแปลว่ามึงเตรียมมากเหรอふやこって場所にはどう行けばいいか教えてほしいんだ。น้องชายคือฉันอยากถามด้วยหน่อยสลิปเลดเอียไปทางไหนเหรอそれならเดินตรงไปจนถึงวอเตอร์それからしばらく道沿いに進んだらสตาร์วอเตอร์อาเวนิวข้างหน้านั้นเดินเลียบถนนฝั่งขวาไปเรื่อยๆก็จะเจอนักเล่าเรื่องคนหนึ่งกำลังทำการแสดงอยู่ตรงนั้นคือสลิปเลดเอียแล้วล่ะขอบใจนะน้องชายต้องขอโทษด้วยจริงๆฉันเพิ่งเคยมาที่โลกอะไรทำอื่นเป็นครั้งแรกน่ะเดินทางไกลเพื่อมาต่างแดนจะไม่ชินก็เป็นเรื่องปกติถ้าคุณมีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้เลยจริงสิฮะถ้าคุณมีอะไรก็ให้ช่วยก็บอกไม่ได้เลยจริงสิว่าแต่คุณมาจากไหนเหรอฉันมาจากบอลบอกน่ะพวกเราเพิ่งกลับมาเชื่อมต่อกับจักรวาลได้อีกครั้งไม่รู้นี้นี่เองนายอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนฉันเคยได้ยินคนพูดถึงที่นั่นนะมิน่าแขนเหล็กของนายถึงเท่ขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นอาจารย์ก็มาเข้าร่วมพิธีดวลยุทธเหมือนกันสินะอาจารย์เลยเหรอฉันรับไม่ไหวหรอกฉันชื่อรูก้ามาที่นี่เพื่อเข้าร่วมพิธีดวลยุทธโดยเฉพาะน่ะฉันอยากจะท้าดวลกับนักดาบป้องกันสังเวียนของเซนชูโหลฟูให้สำเร็จเพื่อสร้างชื่อเสียงเกรียงไกรและทำให้ทุกคนรู้จักชื่อของบรบก
คุณจะท้าดวลกับนั่นแหละป้องกันสังเวยของหลวงปู่งั้นเหรอก็คือคุณจะท้าดวลกับหยางชิงถ้าเป็นแบบนั้นดูเหมือนว่าเราจะมีวาสนาต่อกันไม่น้อยนะนี่น้องชายนายเป็นนักแข่งที่มาเข้าร่วมพิธีดวลยุทธ์ด้วยอย่างนั้นเหรอจังเลยไอเด็กเกียนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นักสู้อย่างเราต้องไม่หยุดที่จะท้าทายตัวเองอยู่เสมอนี่นะแต่เห็นด้วยนักสู้ไม่ควรหยุดท้าทายตัวเองแล้วคู่ต่อสู้ที่เก่งกาจถ้ามัวแต่หยุดอยู่กับที่จนถึงจนถูกศัตรูตรงหน้าขู่ให้ขวัญหนีดีฟอแบบนี้ทุกการต่อสู้ที่ผ่านมาก็จะไร้ความหมายได้เป็นถึงตัวแทนป้องกันสังเวยของเซนจิโร่โฟแบบนี้แสดงว่าหยางชิงคงเป็นนักสู้ที่เก่งพอตัวแล้วสินะที่คิดดูแล้วแอบหวั่นเหมือนกันนั้นเนี่ยตอนยืนอยู่บนสังเวียนฉันก็รู้สึกแบบคนนั้นแหละถึงจะมั่นใจในฝีมือที่ฝึกฝนมาหลายต่อหลายปีแต่ลึกแล้วฉันก็รู้ว่าคู่ต่อสู้ต้องเจอที่ต้องเจอจะแข็งแกร่งขนาดไหนมันก็เลยแอบหวั่นในใจอย่างอดไม่ได้ฉันพอจะมีเคล็ดลับให้เอาชนะความกังวลก่อนแข่งอยู่นะหาสถานที่ต้องโล่งที่ไม่มีคนแล้วตะโกนชื่อของคู่ต่อสู้ออกมาดังๆจนกว่าจะเชื่อมั่นว่าตัวเองจะชนะศัตรูสุดแข็งแกร่งที่ทำให้รู้สึกกลัวได้จริงๆจริงๆโอ้โห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 โ間違いなく僕だ。俺は必ず勝つ。必ず元気を倒。ほら、お前も叫んでみろって。自分を鼓舞するんだ。え？僕もやるの？ต้องทำด้วยเหรอ？そうさ、一緒に叫ぶんだ。きっと元気を倒せ。こういうね。元気を倒せる。元気なんか俺の敵じゃない。โอ้ยข้างหลังเขาคงหาแต่คุณพูดถูกแล้วแต่ถ้าพูดจริงนะดังนั้นฉันบอกแล้วฉันไม่เข้าใจเรื่องของโลกแต่การต่อสู้ฉันมีประสบการณ์มากพอที่จะช่วยได้ถ้าฉันได้รับประโยชน์ฉันจะเห็นไหมล่ะฉันไม่ได้โกหกถึงฉันจะไม่ได้เห็นโลกมามากมายนักแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ฉันก็มีประสบการณ์ไม่น้อยเลยหวังว่าจะช่วยได้นะขอบคุณนารูก้านี่ก็สายแล้วฉันต้องไปเตรียมตัวที่สังเวียนแล้วแหละเดี๋ยวก่อนนายยังไม่ได้บอกชื่อของนายเลยคุณเรียกฉันว่าคมดาบจะเยี่ยก็ได้เซียนชูมันหมายถึงดาบที่หนาวเหน็บนะแล้วเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสนะหรือคมดับจะเยือกเขาเป็นเด็กที่มีชื่อสุดเย็นชาจริงๆเลยนั่นนี่ลูก้ากลับมาหรือยังนะลองไปที่ห้องพักดีกว่าเอ้ยกล่องคิดว่าจะหลบฉันได้เหรอตอนฉันไม่ได้พกโทรพาร์ทมา